สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่หมออุดมขจินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือพาร์ทเนอร์ชิพสคูลค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือ Partnership School เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของทั้งประเทศที่สำคัญก็คือให้ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ปกครองภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการดูแลและร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของทั้งประเทศต้องการที่จะเป็นโรงเรียนที่เตรียมอนาคตของลูกหลานคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0เป็นคนไทยที่มีความรู้ทักษะและสมรรถนะสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นคนไทยที่ทันสมัยทันโลกทันเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือโรงเรียนร่วมพัฒนาจะเป็นโรงเรียนที่เตรียมวิชาชีพให้กับเด็กโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะต้องจบมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาจึงจะมีวิชาชีพได้แต่โรงเรียนร่วมพัฒนาจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาเรื่องของทักษะสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆโดยมีความเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นหรือหลายๆท้องถิ่นเข้ามาช่วยสอนในขณะเดียวกันเราจะไปช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยที่สำคัญโรงเรียนร่วมพัฒนาจะเป็นศูนย์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไปค่ะแม้แต่กระบวนการคิดการเรียนรู้ของเราก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นโรงเรียนร่วมพัฒนาจะต้องเข้าไปช่วยคนในชุมชนเข้ามายกระดับสมรรถนะและทักษะต่างๆเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าได้โรงเรียนร่วมพัฒนาจึงเป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่กระทรวงศึกษาธิการให้อิสระ3อย่างคืออิสระในการออกแบบหลักสูตรอาจจะเป็นหลักสูตรที่ไม่เคยสอนมาก่อนหรือเป็นหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์อนาคตของการเปลี่ยนแปลงข้างหน้ามีอิสระในการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่การเรียนในห้องเรียนจะต้องลดลงและเพิ่มการเรียนในสถานที่จริงให้มากขึ้นให้ทำงานได้จริงให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นให้เด็กมีจินตนาการสามารถไปสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ได้ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นจุดเน้นที่สำคัญมากค่ะและอิสระในการบริหารงานที่คล่องตัวค่ะเรื่องของการเงินทรัพยากรบุคคลสิ่งที่สำคัญของโรงเรียนร่วมพัฒนาก็คือต้องการแนวคิดของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการทำงานที่คล่องตัวแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลแนวคิดในการทำงานที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงกำหนดว่าโรงเรียนร่วมพัฒนาประธานกรรมการสถานศึกษาจะต้องเป็นภาคเอกชนดังตัวอย่างที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองนาคำในครั้งนี้ก็ได้กลุ่มเซนทันเข้ามาสนับสนุนซึ่งทำให้เกิดพลังอย่างมากและจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศสูงขึ้นได้อย่างจริงจังต้องการให้โรงเรียนเหล่านี้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปอีก 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศต่อไปค่ะおはようございます。ผมเชื่อว่าในใจของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศเนี่ยนะครับเราอยากให้ลูกหลานเราเนี่ยได้มีการศึกษาที่ดีโดยที่ไม่ต้องไปเรียนที่ไกลๆไม่ต้องไปเรียนในเมืองไม่ต้องไปเรียนที่กรุงเทพนะครับนั่นคือเป้าของเรียนร่วมพัฒนาว่าเราต้องการให้ทุกเขตพื้นที่ทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดเนี่ยครับมีโรงเรียนซึ่งมีคุณภาพการศึกษาที่ดีใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันในกรุงเทพนะครับท่านไม่ต้องส่งลูกหลานของท่านไปเรียนกรุงเทพหรือแม้แต่ส่งไปเรียนที่จังหวัดเราก็ไม่อยากให้ท่านต้องส่งไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้ลูกหลานท่านอยู่กับท่านครับอยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นส่งไปอยู่ในเมืองความปลอดภัยเป็นยังไงก็ไม่รู้
นะครับบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ไปฝากอยู่ก็ลำบากบางคนไม่มีญาติพี่น้องต้องไปอยู่หอพักยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะครับนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญนะครับว่าเราต้องการให้ทุกเขตพื้นที่มีโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทั้งประเทศและลูกหลานท่านเรียนตรงนี้มีคุณภาพเท่ากับเรียนในกรุงเทพโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนี่คือหัวใจของเรียนร่วมพัฒนาต้องการที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงนี้ได้นะครับก็คือทุกคนต้องมาร่วมกันพัฒนากันนะถ้าเราไปดูในรัฐธรรมนูญปี60เขียนไม่ชัดเจนนะครับว่ารับพึงจัดการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมาร่วมในการจัดการดูแลนะครับร่วมในการพัฒนาร่วมในการสนับสนุนการศึกษาแล้วถ้าใครไปดูนะครับพระราชบัญญัติการศึกษาชาติซึ่งกำลังจะออกมาใหม่เนี่ยก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าให้สถานการศึกษาเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในการพัฒนาคนเขียนไม่ชัดเจนนะว่าสถานศึกษานะไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ